สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเข้าสู่เดือนมิถุนายนของราศีมีนล้วนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่ความมั่นคงทางการเงินการงานโชคลาภและความรักต่างก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในช่วงเวลานี้เพราะราศีมีนได้รับอิทธิพลจากดวงดาวใหญ่น้อยทั้งหลายที่โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันเป็นโชคใหญ่ที่มีมาตรฐานที่ให้คุณกับราศีมีนเป็นอย่างมากนั้นย่อมสื่อความหมายได้ว่าความสุขสมหวังสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็ย่อมไม่ใช่แค่เพียงความฝันอีกต่อไปเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปเมื่อดาวพุธเคลื่อนออกห่างจากพระราหูดาวคู่ศัตรูกันการเงินที่เคยติดขัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะหมดไปหากท่านต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกท่านจะได้รับความสะดวกแบบไม่มีที่ติการเดินทางระยะสั้นจะมีความราบรื่นและการเงินจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้หากท่านมีวาจาที่น่าฟังเป็นคำพูดของสุภาพชนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จในกิจการนั้นๆก็ขอให้ท่านใช้จุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับมาถึงช่วงกลางเดือนเมื่อดาวพุธมาหยุดอยู่ในตำแหน่งของราศีเมถุนปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้นความมั่นคงทางทรัพย์สินจะโดดเด่นขึ้นเป็นทวีคูณจากมาตรฐานที่เป็นเกษตราธิบดีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรอยู่ในภพปุตตะไปตลอดทั้งเดือนนี้จึงทำให้ดาวคู่มิตรอย่างดาวศุกร์กับดาวอังคารมารวมตัวกันเป็นคู่มหามิตรนี่คือเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นคู่สร้างเงินทองสร้างทรัพย์และจะส่งผลดีให้ราศีมีนให้ท่านมีรายได้เข้ามามากกว่าปกติการค้าขายจะดีมีกำไรธุรกิจจะมีผู้คนมาอุดหนุนมีทั้งโอกาสมีช่องทางทำเงินได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเงินที่เข้ามาแบบง่ายๆแบบลาบลอยก็ล้วนอยู่ในเวลาไล่เลี่ยกันหากท่านได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าได้บ้านใหม่รถใหม่ในช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่านี่เป็นโชคลาภที่ถาโถมเข้ามาหาราศีมีนในช่วงนี้การทำงานก็ราบรื่นเพื่อนร่วมงานลูกน้องพนักงานก็ล้วนให้ความร่วมมือแม้แต่การเรียนการศึกษาก็มีความก้าวหน้าไปจนถึงพนักงานกินเงินเดือนก็มีข่าวดีกับตำแหน่งของท่านเพียงแต่ท่านจะมีงานมากขึ้นมียอดดีขึ้นผลงานก็ดีขึ้นจากการลงมือลงแรงและนี่ก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าท่านจะได้รับค่าตอบแทนอันแสนจะคุ้มค่าและยิ่งไปกว่านั้นราศีมีนยังมีโชคแบบลาบลอยมีโอกาสในการเสี่ยงโชคมีเงินมาจากช่องทางใหม่ๆเงินที่ท่านเคยลงทุนเอาไว้จะมีกำไรเงินปันผลมรดกหรือทรัพย์ที่ได้มาจากความเสน่หาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตให้ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนความมั่นคงทางการเงินก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวังในช่วงนี้เดือนนี้ปัญหาของท่านไม่เกี่ยวกับสุขภาพแต่อยากให้ท่านมีความระมัดระวังเพราะท่านมีโอกาสมีปากเสียงมีความขุ่นข้องหมองใจกับญาติพี่น้องและคนในครอบครัวได้แม้แต่เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้หากเราอยู่ห่างๆกันหน่อยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดจริงไหมครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม